จังหวัดบึงกาฬจัดอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญหรือครูคอเพื่อขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบก่อนวันลงประชามติ7สิงหาคม2559ค่ะที่ห้องประชุมอำเภอเมืองบึงกาฬนายจำรัดกังน้อยนายอำเภอเมืองบึงกาฬนำผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสม.ประจำหมู่บ้านและกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญเป็นวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนครูคอเข้าอบรมทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อขยายผลสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบก่อนวันลงมติประชามติ7สิงหาคมนี้เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจออกเสียงประชามติตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติและเกิดการขับเคลื่อนกลไกในการปฏิรูปประเทศโดยการจัดอบรมได้แบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นละ6ตำบลรวม131หมู่บ้านสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในวันนี้จะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจากการฝึกอบรมแนวคิดและสาระความรู้ต่างๆไปขยายผลในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างครบถ้วนทุกพื้นที่ต่อไปค่ะ